ครับสวัสดีครับค่ะตลาดหุ้นไทยในช่วงท้ายสัปดาห์ยังวิ่งขึ้นต่อนะคะครับผมนะครับกำลังวิ่งสู่แนวต้านก็คือ1420นะคะสัปดาห์นี้ขึ้นมาจาก380โอ้ค่ะนะครับไปกลับก็ประมาณสัก40จุดนะครับต่างชาติก็ขายเอานะครับเมื่อวานขายไปก็ 2,000 กว่าล้านค่ะนะครับถ้าดูสถานการณ์แบบปกติก็คือว่าเขาก็พร้อมจะขายอยู่แล้วการเมืองไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขายออกมามากนักนะครับเพราะจุดหนึ่งก็คือ MSCI ก็ได้มีการลดน้ำหนักการลงทุนของหุ้นไทยไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับหุ้นไทยก็ต้องเกิดแรงขายส่วนของทุนต่างประเทศนะครับประกอบกับถ้าดูค่าเงินดอลลาร์สหรัฐช่วงนี้ก็แข็งค่าขึ้นไปนะครับถ้าเทียบกับเงินยูโรซึ่งเงินยูโรนั้นทุกคนคาดหมายวันที่5มิถุนายนจะมีการประชุมของธนาคารกลางยุโรปนะครับหลายคนก็บอกว่าจะมีมาตรการออกมานะครับทำให้เงินดอลลาร์แข็งเงินบาทก็เลยอ่อนไปด้วยนะครับเงินบาทนี่คือสาเหตุทำให้เงินบาทอ่อนค่าแล้วก็เงินในภูมิภาคคือไม่ใช่ขายเฉพาะหุ้นไทยนะครับวันนี้เกาหลีไต้หวันก็โดนเขาด้วยนะครับไม่ใช่หุ้นไทยไม่ใช่เฉพาะไทยอย่างเดียวแสดงว่าการเมืองก็เป็นประเด็นรองมากกว่านะครับมันสถานการณ์ก็คือว่าหุ้นไทยก็จะเล่นกันในอยู่ในประเทศนะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับคสช.ลงทุนกันหมดเลยนะครับที่บอกว่าในสัปดาห์หน้าจะมีการออกมาตรการเกี่ยวกับโรดแมปของเศรษฐกิจนะครับว่าจะออกมาตื่นเต้นมือหวากันยังไงนะครับก่อนหน้านี้ทุกคนก็วิ่งเป้าตอนต้นสัปดาห์ก็จะซื้อกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับก็ปรับตัวขึ้นไป ITD สเตคอนชอการช่างยูนิคทุกตัวขึ้นหมดเลยนะครับที่ก่อนหน้านี้มีการปรับตัวลดลงมานะครับซึ่งก็คาดว่าทุกคนคงรู้อยู่แล้วเกิดจากประเด็นเรื่องของการลงทุนภาครัฐนะครับแล้วก็ต่อไปคงต้องมีมาตรการที่ออกมาต่อเนื่องนะครับนั่นคือเรื่องของภาพของการแก้ปัญหาหนี้ค้างชำระของชาวนาแล้วก็ทำให้หุ้นในกลุ่มเรียกว่าเช่าซื้อรถยนต์เช่าซื้อบ้านนะครับหรือว่าเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์นะครับก็โตขึ้นมาแต่ณวันนี้ที่คุณม่อนกำลังจะถามว่าจะแนะนำหุ้นอะไร นะครับวันนี้ก็คิดว่าแต่ถ้ามองในสายตาคือว่าผมคาดหมายว่าหนึ่งก็คือทางคสช.น่าจะมีรถแมพเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการกระตุ้นคือการท่องเที่ยวแต่ผมบอกว่าการท่องเที่ยวนั้นตอนนี้เป็นจุดบอดของเรานะครับโดยเฉพาะอาจจะมีวันหยุดเพิ่มหรือเปล่ากับในประเทศไทยนะครับก็ได้ข่าวว่าที่ฟันหล่อของประเทศไทยที่ฟันหล่อขึ้นไปก็ว่ามันมีมาหยุดวันอังคารวันจันทร์ไม่หยุดแต่อย่างเงี้ยนะฮะจะมีการหยุดเพิ่มเติมเป็น3เป็น4วันหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งกับผมก็มองว่านี่คือกลุ่มที่หนึ่งที่มองว่าน่าจะมีมาตรการกระตุ้นออกมาอันที่สองก็คือเรื่องของการเร่งกระบวนการเกี่ยวกับบริษัทต่างๆนะครับที่ได้เคยขออนุมัติ BOI มาได้ขอนู่นขอนี่มาใบอนุญาตต่างๆนะครับที่ค้างออกมาก่อนหน้านี้ก็บอกว่าขอจะเร่งแก้ปัญหากับประเด็นตรงนี้นะครับทำให้ผมเชื่อได้ว่ากลุ่มนิคมอุตสาหกรรมก็จะปรับตัวขึ้นมาดังนั้นสัปดาห์หน้านะครับผมมองว่ากลุ่มที่น่าสนใจกับวิ่งเป้ามาสู่ที่หุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวแล้วก็กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะครับตัวนี้เด็กโดยรวมนะครับก็คิดว่าตรงประมาณแถว 1,420 จุดนะครับในวันสัปดาห์หน้านะครับก็เท่าไหร่นะคะพี่1420ต้านสัปดาห์หน้านะถ้าผ่านได้นะครับผมมองถึง1450โอ้โห10จุดนะครับสัปดาห์นี้ขึ้น40จุด1420ถึง1450เลยเหรอพี่นะครับถ้าผ่าน1420ก็1450โอ้แม่เจ้านะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับในเรื่องของการส่งออกสังเกตว่าตอนนี้การส่งออกส่วนทุกสายเริ่มมีการปรับเป้าที่ว่าคือปรับเป้าลงค่ะนะครับเพราะจุดหนึ่งก็คือภาพของประเทศไทยที่ส่งออกในช่วงของเดือนมีนาคมลดลงประมาณสัก 3.12% ค่ะเมษายนออกมาสุดคือ 0.87% นั้นทุนที่เกี่ยวข้องกับส่งออกผมมองว่าก็อาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นนะแต่ตัวที่อาจจะเริ่มมาแรงทางโค้งนะครับในสัปดาห์หน้าผมมองกลุ่มธนาคารพาณิชย์แต่ว่ายาวหน่อยนะคือไม่ใช่ตอนนี้นะฮะกลุ่มตอนนี้คือมองว่ากลุ่มในภาพของท่องเที่ยวแล้วก็ตัวนิคมอุตสาหกรรมนะครับกลุ่มแบงก์เหตุผลก็คือว่าผมคาดหมายต่อไปว่าสภาพัฒน์หรือกระทรวงการคลังเนี่ยอาจจะมีการปรับเป้าตัวเลข GDP ไตรมาสอัปทั้งปีของปีนี้นะครับแล้วก็บอกว่าไตรมาส2นะครับอาจจะเป็นเห็นตัวเลขที่เป็นตัวเลขบวกนะครับเพราะไตรมาส1ที่ผ่านมาเราเป็นตัวเลขลบนะครับก็เลยมองกลุ่มแบงก์นะครับถ้าแบงก์คือแบงก์ก็อาจจะต้องยาวนิดนึงกลับมาที่กลุ่มหุ้นที่แนะนำท่องเที่ยวค่ะท่องเที่ยวนะครับก็ชอบโรงแรมเอราวัณอันแน่อันเก่าของพี่ต้นอ่ะเหตุผลก็คือว่าราคาหุ้นในขนาดนี้ก็เหมาะสมแหละนะครับแล้วก็ตอนนี้ราคาหุ้นเหนือกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นแหละนะครับก็เริ่มขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับขึ้นมาตอนแนะนำก็ประมาณสัก3ต้นๆ3บาทต้นๆตอนนี้ขึ้นมา3บาทปลายๆนะครับก็ดูน่าสนใจในเชิงของมุมที่คาดว่าจะมีมาตรการกระตุ้นอีกตัวหนึ่งก็ท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับก็เป็น AAV
นะครับไทยแอร์เอเชียแอร์เอเชียค่ะนะครับก็กองอยู่ข้างล่างเหมือนกันนะหุ้นท่องเที่ยวในกองอยู่ข้างล่างหมดนะฮะนะครับก็คิดว่าในราคาหุ้นตอนนี้สามารถยืนเหนือกว่าเส้น10วันได้แล้ว25วันได้แล้วคือเป็นเกิดสัญญาณในซื้อทางเทคนิคเล็กนะครับพื้นฐานก็ดีอยู่แล้วนะครับก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นไปที่เส้นค่าเฉลี่ย200วันนั่นคือประมาณแถว4.40 บาทนะครับก็ชุดแรกก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวก็คือ ERW กับ AAV ราคาเท่ากันไหมพี่4.5 บาทเท่ากันไหมเอามาดูตัว AAV เมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับแต่ว่า ERW เอราวัณนะครับในทางเทคนิคก็ไฮเดิมนะครับที่ 4.18 เอาตรงนั้นไปก่อนถ้าผ่านได้นะครับก็เท่าแถว4.50 บาทเหมือนกันโอ้โหวันนี้มาแนะนำหุ้นราคาเดียวกันเลยผ่านได้4.40 บาทเนาะพี่เนาะเนี่ยที่ม่อนถามว่าราคาเท่ากันหรือเปล่าราคาเท่ากันเท่านะครับกลุ่มที่1กลุ่มที่2นะครับจะเกี่ยวข้องกับนิคมอุตสาหกรรมนะครับชอบ2ตัวเลยทั้งอมตะนะครับก็ทางเทคนิคก็คือราคาหุ้นเนี่ยเหมือนกับเอราวัณเมื่อเช้านี้ก็คือเพิ่งจะยืนเหนือกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันที่ 15.60 บาทตอนนี้ 16 บาทนะครับก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นไปที่แนวต้านนะครับ17.30 บาทถึง18.50 บาทตามลำดับ17.30 บาทถึง18 บาทนะคะครับผมก็ต้านนะครับนะครับในการทางเทคนิคก็ถือว่าใช้ได้นะครับประกอบกับทั้ง2ตัวเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ตัวอมตะเทคนิคคือ RSI ยังไม่โอเวอร์บอทค่ะที่วันนี้เราเลือกคือยังไม่โอเวอร์บอทนะครับอีกตัวนึงก็คือเหมราชเหมอันเก่าที่พี่ต้นแนะนำเนาะแนะนำครับก็ขึ้นมาจากประมาณเท่าแถว3เกือบ2ปลายๆนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่3กลางๆนะครับทางเทคนิคก็คล้ายๆกันนะครับมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปที่แนวต้านคือ 3.70 บาทสั้นๆนะครับถ้าผ่านได้นะครับแถวๆ3แถวๆไฮเดิมนะครับคือ4.40 บาทนั้นจะเป็นแนวต้านถัดไปก็อาจจะไกลหน่อยนะวันนี้อาจจะเป็นตัวยาวนะฮะไม่ใช่แบบขึ้นวันเดียวขึ้นวันเดียวจบงั้นก็นะครับผมก็มองว่าหุ้นรับเหมาก่อสร้างก็คงยังเล่นต่อแต่ผันผวนฮะถ้าอยากซื้อรอตอนที่เขาอ่อนตัวลงมานะครับอย่างวันเนี้ยนะครับหลายคนก็มุ่งเป้าไปที่กลุ่มที่แย่ที่ตัวที่แย่ที่สุดก็คือ ITD ใช่จะขึ้นแรงกว่านะครับก็ถ้าว่าตัวที่ดีสุดก็คือสเตคอนจะขึ้นช้าที่สุดในขนาดนี้นะครับก่อนหน้านี้สเตคอนอาจจะขึ้นมาแล้วนั้นถ้าเกิดจะเก่งกับกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับผมก็มองว่าเอ๊ะมันช่วงจังหวะที่เขาอ่อนตัวลงมาเป็นเห็นตัวเลขแดงๆแล้วเข้าไปซื้อได้นะครับแต่ตัวที่ชอบสุดวันนี้ยังเหมือนเดิมคืออิตาเลียนไทยไอทีชอบโอ้ใช่ๆพี่ต้นเคยแนะนำคุณผู้ชมตอนก่อนเกิดเรื่องก่อนเกิดเรื่องเมื่อไหร่ก็ตามกลุ่มรับเหมานี่ต้องเป็นคนปูกล้าดีชอบมากที่สุดนี่พี่ต้นจะให้จังหวะเล่นยังไงฮะตัวกรอบตัว ITD ITD ก็รออ่อนตัวอย่างเมื่อเช้านี้นะครับถ้าลงมาแถวๆเกือบ4.64 บาทไม่เอาแล้วเก็บมาแล้วรอต้านไปเลยเอาต้านนะเก็บมาแล้วต้านก็4.80 บาท4.80 บาทโอ้แม่จ้าพี่ต้นฟุบๆมาเมื่อกี้4.06 บาทแล้วนะที่เราแนะนำกันไปก็3 บาทต้นๆใช่ๆจาก3 บาทมานะกว่านะครับแล้วก็ถ้าผ่าน4.80 บาทอย่าลืมไฮอีกอันนึงคือแนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ประมาณ5.20 บาทเลยถ้าผ่านมาถ้าผ่าน4.80 บาทก็5.20 บาทหลายคนที่บอกว่าติดตอนนู้นตอน5 บาทจะได้เห็นสักทีหนึ่งนะครับหลายคนถามเยอะว่าทำไม5 บาทจะกลับไปหรือเปล่านะครับดูที่4.80 บาทก่อนแล้วกันกสิกรไทยได้ตรึมเลยนะพี่ITD หนักๆเนื้อเลยตั้งแต่สุกที่แล้วนะฮะก็โอเวอร์ลุ่มก็เยอะหน่อยนะครับก็คงถ้าสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแนวโน้มนะครับเราก็ต้องเลือกหุ้นตัวที่มันเทิร์นอราวมากที่สุดค่ะนะครับอย่างเช่นถ้าจะดูสังเกตตอนนี้สเตคอนก็อาจจะนิ่งๆนะครับเพราะว่าตอนหน้านี้คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาก็ขึ้นมาสัปดาห์นี้เขาก็ขึ้นมานะครับตอนแล้วก็ตอนนี้ปลายสัปดาห์ก็หลายคนก็ฉีกมาที่อิตาเลียนไทยนะครับแต่อย่าลืมนะครับก็สัปดาห์หน้าฝากไว้ที่1ก็คือกลุ่มท่องเที่ยวได้แล้วเหตุผลก็อันนึงนะฮะผมไหนๆพูดถึงแล้วมีเวลาใช่ไหมฮะมีไปเรื่อยนะฮะก็พอดีผมมีตัวเลขหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องคือปกติเอาตัวเลขใหญ่ก่อนคือก็โดยสถานการณ์ปกตินะครับถ้าสถานการณ์ที่เป็นเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทางการเมืองในประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับหุ้นที่ปรับตัวขึ้นได้มีมาตรการกระตุ้นนั่นคือภาคของการก่อสร้างถัดมาก็คือเกี่ยวข้องกับการผลิตก็คือนิคมอุตสาหกรรมถัดต่อมาก็คือในภาพของการบริโภคนะครับแต่ว่าผมบอกว่าเป็นอาจจะเป็นหลังๆไปแล้วแต่ตัวที่เน้นว่าที่ง่ายที่สุดนะครับนั่นก็คือในภาพของการกระตุ้นที่เกี่ยวข้องกับตัวการท่องเที่ยวนะครับก็คิดว่าที่ผ่านมานะครับสังเกตตัวการท่องเที่ยวที่ผ่านมานะครับเห็นได้ว่านะครับพอเกิดรัฐประหารหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างเช่นในช่วงของปี19 กันยาปี 06เนี่ยนะครับตัวเลขนักท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างจะตกลงไปเยอะนะครับแต่ว่าพอเดือนตุลาคือมัน19 กันยาคือเกิดรัฐประหารนะฮะแต่ว่าเดือนตุลานะครับตัวเลขนักท่องเที่ยวปรับขึ้นพฤศจิกาปรับขึ้นแล้วทะลุไฮเดิมของรอบที่แล้วด้วย
นะครับก็คือประมาณถ้าเดือนหนึ่งก็คือประมาณของกันยาเนี่ยมันตกไปที่ประมาณ 900,000 กว่าคนนะครับที่มาเที่ยวในประเทศไทยนะฮะแล้วถัดมาก็ออกโทเบอร์ก็เกือบ1ล้านต่อคนนะครับแล้วก็พอเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่1ล้าน2แสนต่อคนนะต่อเดือนนะฮะแล้วก็ในเดือนธันวาคมนะประมาณสัก1ล้าน3แสน3แสนกว่าคนก็แสดงว่าถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเราเชื่อเหมือนกับเมื่อตอนปี19กันยา2006ก็คือตอนที่เราเกิดเหตุการณ์อันเดียวกันเนี่ยนะครับช่วงวันที่เกิดเหตุการณ์จะดรอปในเรื่องของตัวนักท่องเที่ยวแต่3เดือนถัดไปตุลาพฤศจิกาธันวานะครับการท่องเที่ยวจะกลับมาแต่ที่พูดอย่างนี้ก็คือเหมือนกับที่ผมพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือพูดในเรื่องของรับเหมาก่อสร้างว่าจะมาก่อนอันนี้ก็เหมือนกันนั้นรับเหมาก่อสร้างไปแล้วในการท่องเที่ยวก็เช่นเดียวกันคิดว่าจะเริ่มกลับมาเช่นเดียวกันครับก็พี่ต้นก็ตามแต่ว่าสัปดาห์หน้าคงไม่เป็นอะไรถ้าเกิดอะไรแรงๆแล้วคะเซตมันน่าจะตกไปตรงไหนคะอ๋อถ้าเกิดอะไรแรงๆนะครับก็ในภาพของตัวยังเหมือนเดิมก็คือว่าถ้าลงมาแรงๆนะครับ PE forward ตรง13เท่าบนปีนี้ก็คือประมาณสัก 1,370 จุดโดยประมาณนะเป็นจุดรับที่น่าสนใจนะครับแต่จุดรับแรกนะครับก็คือประมาณแถวเส้น2เส้น10วันนะครับ 1,400 จุดนะครับแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วลงไปต่ำสุดตรง 7, เส้นค่าเฉลี่ย200วัน1375ค่ะนะครับก็1375เนี่ยตรงนั้นก็คือ P forward ของ13เท่า นะครับมันก็ถ้าเผื่อเกิดคุณม่อนพูดออกมาแล้วมันมีจริงสมมติมันเกิดอะไรขึ้นได้อยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นหมายความว่าไม่ได้แรงมากคือแรงแบบก้มแก้มก้มแก้มนะก็คือ1,375โอ้พี่ต้น ITD ทะลุทะลวงแล้วเนาะ4บาทเจ็บแล้วโอ้ก็หวังว่า4บาท80ก็จะเป็นแนวต้านแล้วต้านผ่านไปได้ไป5บาท20เนาะ5บาท20นะครับแต่5บาท20ผมแนะนำว่าก็คงต้องเปลี่ยนบ้างแหละเพราะมันเต็มแม็กแล้วพี่ต้นได้ราคารออ่อนตัวลงมาก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้คือนักทุนในประเทศเล่นกันเองตัวใหญ่ก็คือว่าวนไปวนมาวนไปวนมาอย่างเงี้ยนะครับก็อย่างเช่นเมื่อกี้ ITD ตอนเปิดมาตอนบ่ายก็ลงนะใช่แต่ลงก็ไม่กล้าคนกลัวแต่ตอนนี้เริ่มเฮกันอีกแล้วนะมันก็โฟกัสไปที่หรือว่าอีกตัวนึงก็ถ้าจะกลุ่มรับเหมานะฮะรออ่อนตัวลงมาก็เป็นยูนิคฮะยูนิคคอนสตรัคชั่นนะฮะนะครับก็ได้เหมือนกันเพราะก่อนหน้านี้เขาก็ไม่ได้ปรับตัวลงเช่นเดียวกันนะครับได้กันครับเรื่องของทางเทคนิคครับจ้าขอบคุณนะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะนั่นเป็น